สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิยาลัยทุกท่านนะคะพบกันเช่นเดิมห้องเรียนอ่อนแอวิชาภาษาไทยนะคะก็จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วจะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากขราวที่แล้วถ้าใครติดตามมาตลอดนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้เราว่าด้วยเรื่องการอ่านนะคะซึ่งเป็นพาร์ทของข้อสอบที่มีสัดส่วนคะแนนมากที่สุดเลย นะฮะที่มีสัดส่วนคะแนนมากที่สุดนะฮะถ้ามาถึงตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องการอ่านตอนที่3แล้วนะฮะแล้วก็การอ่านตอนที่3นี้นะฮะจะเป็นข้อสอบโอนม6นะฮะวิชาภาษาไทยหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้ไต่พื้นฐานนะฮะจากข้อสอบโอนวิชาภาษาไทยของม3นะฮะเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานให้ มันคงแข็งแรงแล้วก็เป็นการชิมลางข้อสอบวันนี้จะเป็นข้อสอบจริงนะฮะซึ่งก็มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงความซับซ้อนของข้อสอบจริงเนี่ยนะฮะความซับซ้อนของข้อสอบจริงสําหรับม6กนี่ก็คือว่าเรื่องที่ให้อ่านเนี่ยนะฮะจะมีประเด็นเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าเขาจะมีตัวเลือกเนี่ยนะฮะมากขึ้น ก่อนเรเรียนม .3 ตอนที่ตอนที่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยม .3 เรามี4ตัวเลือกใช่ไหมฮะตอนนี้ม .6 เรามี5ตัวเลือกอ่าไม่ให้เกิดการเสีาายเวลาไปเลยนะฮะข้อแรกเขาถามว่าข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับรถไฟในข้อความต่อไปนี้ภาพในหัวมาแล้วรถไฟรถไฟรถไฟเขาจะพูดเรื่องรถไฟนะนะฮะอ่ะอเครถไฟใต้ดินความเร็วสูงที่เพิ่งเปิดบริการ น่าจะเร็วที่สุดในโลกวิ่งเชื่อมระหว่างสนามบินนานาชาติกับสถานีรถไฟใต้ดินกลางกรุงปักกิ่งโดยใช้เวลาเพียง19นาทีแต่ละขบวนรองรับผู้โดยสารได้1,500คนทุกตู้โดยสารมีพื้นที่สำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB ทุกที่นั่งด้วย ขาไม่ได้กล่าวถึงอะไรโอเคเขาถามตรงไปตรงมามากข้อสอบแบบนี้เราไม่ควรพลาดที่จะเก็บคะแนนเราต้องเก็บคะแนนจากข้อสอบข้อนี้ไปให้ได้เพราะไม่ได้ถามอะไรนอกเหนือจากเรื่องที่อ่านเลยตรงเป๊ะตรงไปตรงมาและข้อนี้ตั้งสองคะแนนเราเก็บสองคะแนนไว้ดีกว่าไหมถูกไหมฮะเราต้องเก็บสองคะแนนไว้กับเราแล้ว,ล,วล่ะข้อนี้มันง่ายมากเราอย่าผิดนะฮะ,ะเราไปดูซิข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับรถไฟในข้อความต่อไปนี้หนึ่งประเภท ไม่ได้กล่าวถึงประเภทสองขนาดความจุ 3. บริการพิเศษนะฮะสเส้นทางที่วิ่งแล้วก็หอัตราความเร็วพอจะจำได้ไหมฮะว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรอ่าสิ่งที่เขาไม่ได้พูดถึงก็คืออัตราความเร็วทำไมทำไมตอบข้อนี้เอเราย้อนกลับไปดูมันไม่มีข้อความไหนที่บอกว่ารถไฟ รถไฟขบวนนี้นะคะวิ่งด้วยอัตราความเร็วเท่าไหร่พอเราพูดว่าอัตราความเร็วมันต้องบอกว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อนาทีถูกไหมฮะอันนี้เรียกว่าอัตรามันจะต้องมีสส่วนที่เทียบกันแต่เขาบอกเรื่องความเร็วแค่ว่าน่าจะเร็วที่สุดในโลกถูกไหมฮะเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรเรานะคะอ่ะแล้วเขาบอกประเภทไหมล่ะ ไปดูไปไล่ดูทีละข้อนะเวลาเวลาทำข้อสอบแบบนี้เพื่อความมั่นใจเนี่ยเราต้องไปไล่ดูตัวเลือกทีละข้อตัวเลือกที่หนผมว่าเขาถามว่าบอกประเภทรถไฟไหมบอกประโยคแรกเลยเห็นไหมรถไฟใต้ดินความเร็วสูงอยู่ข้อความแรกเลยนะฮะขนาดความจุมันจุคนได้เท่าไหร่เขาบอกมาบอกสิทำไมจะไม่บอกนี่ไงรองรับผู้โดยสารได้1 5 0 0คนโอ้โหแบบ ม่รู้จะตรงไปตรงมาขนาดไหนแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกบริการพิเศษไหมบอกบริการพิเศษของเขามีอะไรบ้างมีพื้นที่สําหรับผู้พิการและที่สําคัญบริการพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเหมาะกับคนในยุคโซเชียลอย่างพวกเราก็คือช่องเสียบ USB เห็นไนหะนี่ก็เป็นบริการพิเศษของรถไฟขบวนนี้และสุดท้ายเขาบอกเส้นทางที่วิ่งไหมบอกวิ่งที่ไหนฮะสนามบินนานาชาติกับ สถานีรถไฟใต้ดินกลางกรุงปักกิ่งเห็นไหมฮะบอกโยงได้ทุกข้อเลยโยงได้ทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นข้อที่โยงกลับไปหาไม่ได้ก็คืออัตราความเร็วอย่างที่ครูอธิบายไปตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอัตราความเร็วจึงไม่ใช่ข้อมูลที่เขากล่าวถึงในข้อความข้างต้นจึงไม่ใช่ข้อมูลที่เขากล่าวถึงในข้อความข้างต้นอะ,อะต่อนะฮะ อ่ข้อต่อมา,อาข้อนี้ยาวเขาถามว่าข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ไม่สอดคล้องนะฮะเราอ่านช้อยก่อนไหมเราจะได้รู้อ่ะหกองทัพเรือไทยส่งเรือหลวงนาคาเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2พูดเรื่องเรือหลวงแน่ๆพูดเรื่องการรบแล้วก็พูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะส เรือหลวงนาคาเป็นสมบัติล้ำค่าของราชนาวีไทยมายาวนานถึง40ปีพูดเรื่องเรือหลวงนาคาแน่ๆสิ่งที่เราจะได้อ่าแล้วเราจะต้องไปดูว่าอยู่คู่กับเมืองไทยมา40ปีจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะสผู้ที่เคยประจำการในเรือหลวงนาคามีขวัญและกำลังใจเมื่อออกปฏิบัติภารกิจขวัญและกำลังใจเนาะสสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาคือเรือหลวงนาคา นะฮะห้าเรือหลวงนาคาของกองทัพไทยและเรือ LSSL 1 0 2ของสหรัฐอเมริกาเป็นเรือลำเดียวกันเอาละพอเราอ่านตัวเลือกเนี่ยเราจะรู้แล้วล่ะว่ามันพูดถึงเรือหลวงนะพูดถึงประเทศไทยพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมฮะ,ะเราจะเราจะอ่านเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรากลับไปอ่านเรื่องก่อนเรื่องจริงๆเนี่ยว่าอย่างไงนะฮะ,ะเรื่องจริงบอกว่าอย่างนี้ฮะ เรือหลวงนาคาเป็นเรือที่กองทัพเรืออเมริกันส่งมอบให้กองทัพเรือไทยเมื่อพุทธศักราช2509เดิมชื่อ LSSL 102เป็นเรือประจำการในกองทัพเรืออเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกองทัพไทยนำเรือออกปฏิบัติภารกิจจะรู้สึกอุ่นใจเพราะเรือลำนี้ มีเขี้ยวเล็บที่หน้าเกรงขามติดตั้งอาวุธปืนมากถึง15กระบอกหลังจากปรดประจำการในพศ2549ได้มีการโอนสิทธิ์เรือลำนี้ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นเรือรบลำเดียวสมัยสงครามโลก ที่ยังหลงเหลือไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโอ้ข้อความยาวเนาะแต่ไม่ยากเจ๊ไหมฮะเขาแค่ให้เช็คว่าอะไรไม่สอดคล้องอะข้อที่หนึ่งกองทัพเรือไทยส่งเรือหลวงนาคาเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองจริงไหมไทยส่งหรอเขาบอกว่าอะไรเรือหลวงคำาเป็นเรือประจำการในกองทัพเรือสมัย เป,เป็นเรือประจำการในกองทัพเรือสมัยในกองทัพเรืออเมริกันสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเขาบอกว่าเราส่งไหมไม่ได้บอกตอนนั้นจะเป็นของสหรัฐอเมริกาอยู่เชนเนีหะเรือหลวงนาคาเป็นสมบัติล้ำค่าของราชนาวีไทยมายาวนานถึง40ปี40ปีนะฮะก็ดูจากไหน40ปีดูจาก ปี2,509นะฮะและก็ปลดประจำการในปี2,549ก็40ปีพอดีนะฮะส่วนข้อที่3เนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะฮะบอกว่าผู้ที่เคยประจำการในเรือหลวงนาคามีขวัญและกำลังใจเมื่อออกปฏิบัติภารกิจอันนี้ก็บอกว่าดูจากตรงไหนนี่ไง เมื่อกองทัพเรือไทยนําออกปฏิบัติภารกิจจะรู้สึกอุ่นใจทําไมถึงรู้สึกอุ่นใจอ่ะโหมีเขี้ยวเล็บหน้าเกรงขามติดตั้งอาวุธปืนมากถึง15กระบอกเห็นไหมฮะอ่ะต่อมาข้อที่สสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาคือเรือหลวงนาคาใช่สิพเพราะขามอบให้เราใช่ไหมฮะเรือหลวงนาคาเป็นกองทัพเรืออเมริกันที่สมมอบให้กองทัพเรือไทยแล้วก็ยังเป็นอะไรฮะ ยังเป็นสมบัติให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาส่วนข้อสุดท้ายบอกว่าเรือลบหลวงนาคาของกองทัพเรือไทยและเรือ LSSL 102ของอเมริกาเป็นเรือลำเดียวกันใช่เห็นไหมฮะเรือหลวงนาคาเดิมชื่อ LSSL 102โอ้โหสุดๆของความตรงไปตรงมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้มันก็จะอยู่ที่ข้อที่1อ่าแบบเนี้ยคือ เวลาที่เรียนทำเวลาที่เรียนอยากให้มั่นใจจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้เรียนทำคือย้อนกลับไปดูเราลองโยงจากตัวเลือกเนี่ยกลับไปว่ามันตรงกับข้อความตอนไหนที่อยู่ในเรื่องที่เราอ่าเหมือนที่ครูขีดเส้นใต้ให้เรียนดูค่อยๆทําไปนะฮะเรามีเวลาเราต้องมีสมาธิเราต้องมีเวลาข้อแบบนี้มันข้อละสองคะแนนเน่ไม่อยากให้ไม่อยากให้พลาด พอพลาดพาดไปหนึ่งข้อมันก็หายไป2คะแนนเราควรจะเก็บคะแนนพาร์ทนี้ให้ได้มากที่สุดนะฮะอ่ะต่อมาข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้อ่ะไปดูตัวเลือกก่อนเนาะหนิทานของกลุ่มชนต่างๆมักมีเนื้อเรื่องคล้ายๆกัน 2. การเล่านิทานมีมานานตั้งแต่มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือใช้ 3. คนสมัยก่อน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นิยมฟังนิทานเป็นประจำทุกวัน 4. การฟังนิทานในระหว่างทำงานช่วยให้สนุกและหายเหนือ่อยและ 5. การรวบรวมนิทานไว้เป็นหนังสือทำให้นิทานแพร่กระจายไปสู่เด็กๆนักเรียนคิดว่าข้อไหนนะที่สอดคล้องกับข้อความที่เราจะอ่านต่อไปนี้แปลว่าเราจะได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับนิทานแน่ๆอ่ะ,ะนะ,ะับการเล่านิทานมีมานานแล้ว และมีอยู่ในทุกสังคมเราจึงเห็นหนังสือนิทานของชาติต่างๆที่มีผู้รวบรวมขึ้นจากทุกภูมิภาคของโลกการเล่านิทานมีทั้งในสังคมที่มีตัวหนังสือและในสังคมที่ไม่มีตัวหนังสือใช้แม้ในกลุ่มชนต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ยังมีนิทานเล่าสู่กันฟังการเล่านิทาน อาจเล่าขณะทำงานหรือจับกลุ่มเล่าในงานพิธีต่างๆผู้เล่านิทานมักเป็นผู้ใหญ่ส่วนผู้ฟังนิทานมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่อะไรสอดคล้องกับสิ่งที่ครูอ่านไปเมื่อกี้ 1. นิทานของชนกลุ่มต่างๆมักมีเนื้อเรื่องคล้ายๆกันอข้อนี้ไม่ปรากฏเลยใช่ไหมฮะตอบไม่ได้ 2. การเล่านิทานมีมานานตั้งแต่มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือใช้จริงไหมข้อนี้ จริงพระไลเราดูจากตรงไหนการเล่านิทานเห็นไหมฮะมีทั้งในสังคมที่มีตัวหนังสือและสังคมที่ไม่มีตัวหนังสือใช้เราใช้การเล่าไงเราไม่ได้ใช้การอ่านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้สอดคล้องข้อ3ทําไมไม่สอดคล้องล่ะนะคะคนสมัยก่อนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นิยมฟังนิทานเป็นประจําทุกวันขเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นประจําทุกวันแตข่ข้อความสุดท้ายนี้เห็นไหมฮะเขาบอกว่า ผู้ฟังนิทานมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าฟังทุกวันไหมใช่ไหมะข้อที่4การฟังนิทานในระหว่างทํางานช่วยให้สนุกสนานและหายเหนื่อยข้อนี้ไอ้เจ้าสนุกสนานและหายเหนื่อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกแต่เขาก็บอกว่าการเล่านิทานอาจเล่าขณะทํางานเห็นไหมฮะเขาบอกอยู่ส่วนข้อ5บอกว่าการรวบรวมนิทานไว้เป็นหนังสือทำนิทานแพร่กระจายไปสู่เด็กๆ เขาบอกอยู่ว่ามีการรวบรวมเราเห็นหนังสือนิทานของชาติต่างๆแต่เขาไม่ได้บอกว่านี่เป็นช่องทางที่มันกระจากระจายไปสู่เด็กๆนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบจึงอยู่ที่ข้อข้อ,อะไรฮะข้อ2อ่าเยี่ยมไปข้อต่อไปข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการแสดงความคิดเห็นอ่ะหมหก็ถามเหมือนกันเลยข้อคิดเห็นกับข้อเทจจริง ยังไงก็ต้องแยกให้ได้ในตอนที่ผ่านมาของม .3 ครูลองให้แยกแล้วนะตอนนี้เราเราเริ่มเก่งแล้วเนาะแม่นยำขึ้นแล้วนะฮะอ่ะหโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราไปศึกษาหาความรู้ 2. เมื่อเราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆเป็นจำนวนมาก 3. ดังนั้น เราควรปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 4. เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ 5. เช่นการมาโรงเรียนตามเวลาที่กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องเรียนเป็นต้นอะข้อไหนมีการแสดงความเห็นเขาบอกว่าตัวเลือกที่หน,หนึ่งบอกว่า1กับ2 มี1กับ2 2กับ3 3กับ4 4กับ5และ5กับ1มาจับคู่กันเรียงตามลำดับกันไปอ่ะข้อความแสดงความคิดเห็นอยู่ที่ข้อส่วนที่3กับส่วนที่4ฮะนะคะเราเจอที่คำว,ว่าอะไรคะควรปฏิบัติตามนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นไหมคะมันเป็นมันเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันระหว่าง3กับ4ซึ่งมันเป็นข้อความ ที่แสดงความคิดเห็นในเชิงเ,เป็นข้อความที่เป็นข้อความที่ว่าแสดงความคิดเห็นนะฮะ,ะข้อต่อมาฮะ,ะข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ผ้าไหมอีรี่มีสเสน่ดึงดูดใจผู้มาชมงานมห,มหกรรมสินค้ารักโลกคำถามนะฮะข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ผ้าไหมอีรี่มีสเสน่ดึงดูดใจผู้มาชมงานม,มหกรรมสินค้ารักโลกไม่ใช่นะฮะอ่ะข้อที่หนึ่งลักษณะที่เป็นปุ่มปมทั่วทั้งผืนผ้าสองสีสันที่ย้อมจากธรรมชาติดูมีคุณค่าสามผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ทอด้วยฝีมือคนไทยขอโทษค่ะครูอ่านผิด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ทอด้วยฝีมือคนไม่มีคำว,ว่าไทยนะฮะสคุณสมบัติที่สวมใส่สบายทุกสภาพอากาศแล้วก็หผิวสัมผัสของเนื้อไหมที่นุ่มนวลน,น่าจับต้องเอาละแปลว่าเราจะได้อ่านเรื่องผ้าไหมแน่ๆแ,แล้วก็ถามว่าอะไรไม่ใช่สเสน่ห์ของผ้าไหมชนิดเนี้ยที่เรากําลังจะอ่านข้อความที่ให้อ่านมีอยู่อย่างนี้นะคะเส้นไหมอีรี่สีธรรมชาติอ่อนโยนหลายสี นำมาทอเป็นผืนผ้าที่ตะปุ่มตะป่่าไม่เป็นระเบียบเหมือนผ้าที่ทอจากโรงงานถ้าวางขายในบ้านเราใครๆต่างเมินมองไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อนำออกแสดงในงานมหกรรมสินค้ารักโลกที่ญี่ปุ่นปุ่มป,ม,ปมบนผืนผ้ากลับกลายเป็นสเสน่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจหลายคนเพียนมาลูบคลำบ่อยๆเพราะเชื่อมั่นว่า เป็นผ้าทอมืออย่างแท้จริงอีกทั้งยังอย่าพิสูจน์ว่าใส่ได้เย็นในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาวจริงอ่าเจอไหมอะไรไม่ใช่สาเหตุที่คนที่ไปงานมหกรรมสินค้ารักโลกเนี่ยสนใจผ้าไหมเอีรี่คำตอบอยู่ที่ไหนฮะโอ้ง่ายมากคำตอบอยู่ที่ข้อ5ผิวสัมผัสของเนื้อไหมที่นุ่มนวลน,น่าจับต้องเพราะมันไม่ได้นุ่มนวลแต่มันเป็นอะไรฮะ มันเป็นตะปุ่มตะปั๊เห็นไหมอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าลักษณะที่เป็นปุ่มปมทั่วทั้งผืนผ้าโอ้คือ,ค,อคือเวลาเราเห็นผ้าที่มันเป็นปุ่มปมเนี่ยคือถ้าถ้าคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นน่าสนใจเลยแต่พอเวลาเอาไปงานสินค้ารักโลกอ่ะคนรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เจ้าปุ่มปมนี่แหละเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขานะฮะ,ะสีสันที่ย้อมจากธรรมชาติดูมีคุณค่าดูตรงไหนดูตรงประโยคแรกเลยนะฮะ เส้นไหมอีรี่สีธรรมชาติอ่อนโยนลายสีเห็นไหมฮะผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ทอด้วยฝีมือคนนี่ไงเชื่อมั่นว่าเป็นผ้าทอฝีมือเป็นผ้าทอมืออย่างแท้จริงแล้วก็ข้อที่4ก็เป็นคุณสมบัติของผ้าไหมอีรี่เหมือนกันนะคะที่ทําให้คนเนี่ยมามาสนใจมันก็คือว่าคุณสมบัติที่สวมใส่สบายในทุกสภาพอากาศในข้อความตอนสุดท้ายเห็นไหมใส่เย็นในฤดูร้อนและ อบอุ่นในฤดูหนาวจริงๆเห็นไหมฮะแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นโยงกลับไปให้ได้คําตอบของเราตัวเลือกของเราต้องโยงกลับไปที่ตัวเรื่องที่เราอ่านเนี่ยให้ได้นะฮะอ่าข้อต่อมาข้อนี้น่ารักนะฮะเขาถามว่าเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยข้อเมื่อกี้ถามเรื่องผ้าไหมแต่ข้อนี้ถามว่าทองคําพระเจ้าซาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างชัดเจนทองคําพระเจ้าซาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างชัดเจน ไปดูตัวเลือกก่อนนะฮะเราจะได้จับถูกว่าทองคำพระเจ้าซานีนเกี่ยวข้องกับอะไรหนึ่งห้องอาหารบนรถไฟ 2. นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กสขบวนรถไฟไปขั้วโลกเหนือ 4. ประวัติศาสตร์โบราณของรัสเซียและหอาหารจานพิเศษของนักท่องเที่ยวมีรถไฟแน่ๆมีเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก นะฮะมีรัสเซียมีอาหารไปลองดูสิว่าเรื่องที่เราอ่านทองคําพระเจ้าซาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุดเลยนะฮะ,ะข้อความให้อ่านมีอย่างนี้นะฮะขบวนรถไฟท่องเที่ยวแล่นออกจากต้นทางที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผ่านขั้วโลกเหนือขอโทษท่ะผ่านขั้วโลกทางตอนเหนือของรัสเซียเป็นครั้งแรกของระยะทดลอง ขบวนรถไฟนี้มีสองโบกี้ทำเป็นร้านอาหารเหนือประตูก่อนจะก้าวเข้าภายในโบกี้นี้เห็นป้ายชื่อเขียนว่าทองคําพระเจ้าซานักท่องเที่ยวจาก7ประเทศรวม91คนรู้สึกพอใจที่มีโอกาสลิ้มรสอาหารจานพิเศษและไปในเมืองแปลกๆที่คนอื่นไม่เคยไปอ่าทองคําพระเจ้าซาเกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุดเมื่อกี้ที่ครูอ่านไป คำตอบอยู่ที่ข้อแรกเลยนะคะห้องอาหารบนรถไฟสังเกตจากตรงไหนนี่ไงขบวนรถไฟนี้มีสองโบกี้ที่ทําเป็นร้านอาหารและเหนือประตูะที่จะก้าวเข้าไปในโบกี้นี้เราเขียนว่าทองคําพระเจ้าสาเพราะฉะนั้นทองคําพระเจ้าสาเป็นชื่อของห้องอาหารนะฮะบนรถไฟนั่นเองอข้อต่อมาฮะ ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าในข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าในข้อความต่อไปนี้แน่นอนเราจะได้อ่านเรื่องเครื่องซักผ้าประเด็นอะไรที่เขาเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องซักผ้า5ประเด็นต่อไปนี้นะฮะไปดูตัวเลือกก่อนหวิธีใช้2จุดอ่อน3ประเภท 4. วิธียืดอายุการใช้งานและห การดูแลรักษาไม่ให้เกิดเชื้อราอเราไปดูซินะฮะข้อที่1วิธีใช้2จุดอ่อน3ประเภท4วิธียืดอายุการใช้งานแล้วก็5การดูแลรักษาให้เกิดเชื้อราไปอ่านก่อนว่าข้อความทั้งหมดนะฮะมันพุ่งไปที่ประเด็นใดสำคัญที่สุดนะฮะ,ะเครื่องซักผ้ามีทั้งชนิดฝาด้านบนและฝาด้านหน้า เมื่อใช้เครื่องซักผ้าแล้วจะมีความเปียกชื้นภายในเครื่องการปิดฝาจึงไม่เป็นผลดีต่อการระบายความชื้นที่หลงเหลืออยู่และมีโอกาสเกิดเชื้อราที่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพนอกจากนี้ถังซักผ้าที่ใช้ไปนานๆจะมีคราบตะกร,รันเกาะติดอยู่ในคราบตะกร,รันนี้เป็นแหล่งที่เชื้อราขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงควรเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หลังใช้งานข้พูดถึงประเด็นอะไรสำคัญที่สุดเลยง่ายมากข้อนี้การดูแลรักษาไม่ให้เกิดเชื้อราในเครื่องซักผ้าถูกไหมฮะทำยังไงก็เปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หลังใช้งานก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะคะที่ข้อเมื่อกี้เนี่ยแนะนำเรานะควรเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หลังจากที่เราใช้งานแล้ว ข้อต่อมาเขาถามเราว่าข้อความส่วนใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้นะฮะข้อความส่วนใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้นะฮะตัวเลือกก็จะมีเหมือนเดิมมาในแพทเทิร์นเดิมส่วนที่1กับส่วนที่2ใช่ไหมคะส่วนที่2กับส่วนที่3ส่วนที่3กับส่วนที่4ส่วนที่4กับส่วนที่5หรือส่วนที่1กับส่วนที่5าเราไปดูนะครับ ข้อความนี้ว่าด้วยเรื่องต่อมไทรอยด์ดูนะฮะ 1. ต่อมไทรอยมีลักษณะเหมือนรูปผีเสื้ออยู่ตรงส่วนหน้าของลำคอ 2. อํทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นอัตราการสร้างพลังงานของเซล์ลให้สูงขึ้น 3. ถ้าต่อมไทรอยขยันทำงานมากเกินไปร่างกายจะร้อนและคนผู้นั้นจะรับประทานอาหาร มากแต่ยังคงผอม 4. ส่วนต่อมไทรอยที่ขี้เกียจจะทำให้ร่างกายเย็นชืดและไม่อยากรับประทานอาหารอะไรแต่ร่างกายกลับอ้วนและ 5. ต่อมไทรอยที่ทำงานผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ชายหนึ่งในพันคนแต่จะเกิดในผู้หญิงมากกว่าข้อใดเป็นใจความสำคัญของเขา คำตอบของข้อนี้นะฮะอยู่ที่ข้อ1ก็คือส่วนที่1กับส่วนที่2เพราะว่าส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยพูดว่าต่อมไทรอยเนี่ยคืออะไรนะฮะมีรูปร่างอย่างไรและทำหน้าที่อะไรถูกไหมฮะถ้าเราเรียนจะตอบว่า2กับ3นี่ย่อมไม่ได้เพราะว่าข้อ2เนี่ยมันขึ้นต้นมาว่าทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนอะไรอ่ะที่ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเพราะฉะนั้นข้อไหนที่มี ที่เป็น2เนี่ยจะตอบไปได้2คู่กับ3เนี่ยตอบไม่ได้และเรียนที่จะตอบ3คู่กับ4นะคะข้อ3กับข้อ4เนี่ยน่าสนใจเขาพูดเรื่องการทำงานผิดปกติของต่อมไทรอยด์สองประเภทนะคะก็คือต่อมไทรอยด์ที่ขยันกับต่อมไทรอยด์ที่ขี้เกียจแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัวอย่างของการทำงานที่ผิดปกติซึ่งมันก็จะไปผูกอยู่กับข้อ5ด้วยเพราะฉะนั้นจะตอบ3ามกับ4หรือจะตอบ4กับ5ก็ไม่ได้นะคะข้อนี้จึงต้องตอบ1กับ2 ก็คือพูดเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะของต่อมไทรอยด์แล้วก็พูดเรื่องหน้าที่ของต่อมไทรอยด์นะฮะโอเคข้อต่อมาข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้เราอ่านข้อความต่อไปนี้เนาะแล้วเราก็หาประเด็นสำคัญให้เขาอ่านดูตัวเลือกก่อนคำแนะนำในการใช้รถยนต์ นะครประเด็นสําคัญอยู่ที่ข้อแนะนําในการใช้รถยนต์ไหมนะคะส,สาเหตุการเกิดมลพิษในอากาศครัพูดเรื่องสาเหตุการเกิดมลพิษในอากาศหรือเปล่า 3. กระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 4. อันตรายจากกา๊าซคาร์บอนโมอนอกไซด์และ 5. ปัญหาสุขภาพเพราะสารพิษจากรถยนต์เอาละเราได้อ่านเรื่องสารพิษจากรถยนต์แน่ใ่ไหมฮะ เราลองไปอ่านดูตั้งสติดีๆคิดตามเวลาที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะ,ะเริ่มนะคะกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลว่า50-60%ของมลพิษมาจากรถยนต์การขับรถยนต์ที่ไม่ถูกวิธีและไม่ดูแลรักษาเครื่องยนต์มีส่วนทำให้สิ้นเปลืองเกินความจำเป็นและก็เกิดกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนที่อยู่ในเครื่องยนต์ของรถซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาต้องการจะบอกอะไรเราสำคัญที่สุดเลยสายเหตุของการเกิดมลพิษอากาศเพราะเกินกว่าครึ่งเลยที่กรมควบคุมมลพิษบอกเห็นไหมฮะเกินกว่าครึ่งก็คือ5 0าสถึงหกนะฮะมันมาจากรถยนต์นะฮะมันมาจากรถยนต์เห็นไหมการขับรถที่ไม่ถูกวิธีและไม่ดูแล รักษาเครื่องยนต์เนี่ยนี่แหละเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดบุหริ่เห็นไหมฮะประเด็นสําคัญมันอยู่แค่ตรงนี้นี่เองข้อต่อมาข้อนี้ยาวนิดนึงนะฮะข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความต่อไปนี้อ่าเราไปเราไปอ่านตัวเลือกก่อนนะฮะหนึ่งสิทธิบตัตรคือเอกสารที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 2. สิทธิบัตรมาจากคำว่าสิทธิกับบัตรตร,ตรงกับภาษาอังกฤษว่า patent 3. สิ่งประดิษฐ์ที่นำมาขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 4. ผู้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ต้องการความคุ้มครองต้องขอรับสิทธิบัตรจากรัฐ และ 5. การประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปขอรับสิทธิบัตรได้เขาจะพูดเรื่องสิทธิบัตรแน่ๆแ,แต่ประเด็นสำคัญที่สุดนะฮะที่เขาจะพูดเกี่ยวกับสิทธิบัตรคืออะไรอ่ะข้อความที่ให้เราอ่านมีดังนี้คะคำว่าสิทธิบัตรประกอบด้วยคำว่าสิทธิกับบัตรตรงกับภาษาอังกฤษว่า patent หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทําเป็นคนแรกรูปแบบโครงสร้างหรือกลไกลของสิ่งที่ประดิษฐ์ทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลต้องการขอรับการคุ้มครองเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมาลอกเลียนแบบมีประเด็น มีประเด็นเยอะมากๆเลยแล้วก็ประเด็นก็แบบใกล้ๆกันเลยนะคะ,ะกับสิ่งที่ตัวเลือกนำไปเพื่อที่จะให้นักเรียนต่อนะคะทีนี้เรามาดูพอเราอ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆคิดเขาต้องการจะอธิบายอะไรเขาต้องการจะอธิบายว่าสิทธิบัตรคืออะไรถูกไหมฮะสิทธิบัตรคือเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี่คือประเด็นใหญ เพราะฉะนั้นคำตอบจึงอยู่ที่ข้อข้อ1น,นะฮะนี่ไงสิทธิบัตรก็คือหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองการประดิษฐ์คิดการประดิษฐ์การ,รคิดคน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมกันแล้วเราเรียกว่านี่ไงเราเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นข้อที่ขมวดขมวดเอาสาระสำคัญ ะะของเรื่องที่อ่านทั้งหมดไว้ด้วยกันเนี่ยคือข้อหนึ่งเพราะว่าเขาบอกเราว่าสิทธิทบัตรเนี่ยมันคือเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาส่วนข้ออื่นเนี่ยเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้แต่มันไม่ได้เป็นสาระสําคัญไม่เป็นส่วนประกอบเช่นข้อ2เห็นไหมคะสิทธิทบัตรมาจากคําว่าสิทธิกบ,บับรตรงกับภาษาอังกฤษว่า patent ก็ไม่ต้องการจะอธิบายในแง่ของภาษา ใช่ไหมฮะเขาต้องการจะอธิบายในแง่ของความสําคัญของมันหน้าที่ของมันนะฮะสิ่งประดิษฐ์ที่นํามาขอรับสิทธิบัตรจะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็มีอยู่ในนี้แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะฮะเช่นเดียวกันกับข้อ4หรือและก็ข้อ5เพราะฉะนั้นเรียจะเห็นว่าเวลาที่ทําข้อสอบนะฮะถ้าเราไปดูตัวเลือกเนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกที่มีพื้นฐานมาจาก มันจะเป็นตัวเลือกที่มีพื้นฐานมาจากอะไรคะมาจากเรื่องที่เราอ่านมาจากเรื่องที่เราอ่านแต่ว่าแต่ว่าเราในฐานะนักอ่านในฐานะคนทําข้อสอบจะต้องรู้จักวิธีการขมวดนะคะวิธีการขมวดสาระสําคัญของเรื่องวิธีการขมวดดูยังไงดูว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างและดูว่ามันเป็นประเด็นสําคัญไหมแล้วเอาสิ่งนั้นมาร้อยเรียงกันเหมือนกับที่ตัวเลือกข้อหนึ่งทำสิทธิบัตร คืออะไรใช่ไหมฮะสิธิบัตคือเอกสารที่รัฐออกให้ออกให้เพื่ออะไรออกให้เพื่อคุม้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเขาไม่ได้ไปแตะเลยว่าทรัพย์สินทางปัญญาเช่นถูกไหมฮะอย่างเงี้ยคือครูเคยพูดไปแล้วว่าอะไรที่เป็นตัวอย่างมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าใจความใจความประกอบหรือส่วนขยายแต่ใจความหลักหรือใจความสําคัญเนี่ยคือสิ่งที่เป็นหลักและตัดทิ้งไม่ได้เพราะฉะนี้คือวิธีการหนึ่งในการสรุป สาระสำคัญของเรื่องที่อ่านเนาะครูฝากไว้นะคะอย่าลืมเทคนิคในการอ่านของเราหนึงอ่านเรื่องอะไรคิดภาพตามมีสมาธิสอ่านคำถามอ่านตัวเลือกเป็นอย่างดีและสามคิดอย่างดีไตรตรองก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลือกเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันเหลือเกินเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดและมันก็จะทำให้เรียนประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบการอ่าน เนาะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบไ้แค่นี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ